เคยคิดจะเลิกมาหลายครั้งยังทำใจได้ค่อนข้างจะลำบากยิ่งเขายิ่งบอกให้เลิกผมก็ยิ่งสนใจดูเลิกครั้งแรกเลิกได้3เดือนกลับมาสู่อีกหนักกว่าเก่าลูกชาย4ขวบเขาบอกว่าอยากให้คุณพ่อเลิกไม่คิดจะเลิกทำไมว่าตอบกูชีวิตกูทำไมต้องวุ่นวายอะไรเนี้ยผมปวดฟันมากผมก็จะไปถอนฟันก็พอดีไปเจอคุณหมอจินตนาเนี่ยแล้วคิดจะเลิกไหมผมก็บอกว่าเคยคิดและผมเคยพยายามจะเลิกแต่มันไม่สามารถทำได้ท่านเลยบอกเอางี้ได้ไหมท่านกับมีคันแนะนำให้หมอถามว่ากินปูนมันเยอะนะเป็นค่าบุหรี่พอเราแก่ไปปุ๊บฟันมันจะเริ่มดำเริ่มมีกลิ่นมันเริ่มโยกได้แล้วอะช่วงนั้นพี่เจ็บหมอหายใจเข้าไปแล้วเจ็บแล้วหมอก็พูดแบบลักษณะว่าเข้าโครงการกับหมอไหมคะหาหมอไม่ต้องการให้สูบผมก็ไม่สูบผมก็มีกำลังใจอ่ะนะมีความมุ่งมั่นตั้งใจขึ้นเลยล่ะถ้าไม่ได้คุณหมอพี่ก็คงดูดปอดจากนั้นวันนั้นมาถึงวันนี้พี่ก็คงจะแย่แล้วปอดเนี่ยผมบอกนะถ้าหากว่าผมไม่หยุดสูบตอนที่ผมเสียชีวิตไปแล้วก็ได้ผมคิดว่าอาการคงจะหนักเหมือนกันคงจะไอเป็นเลือดแล้วก็อาจจะมีมะเร็งเป็นมะเร็งช่องปากก็ได้อะไรได้หมดอยากเลิกบุหรี่ไหมคะอยากครับโอ้ดีมากเลยค่ะ